สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนูเล็กก่อนบ่ายอวดรางวัลความประหยัดออกรถหรูป้ายแดง2คันรวดชาวเน็ตแห่เม้นไอจีแทบแตกเป็นหนึ่งนักแสดงตลกหญิงสำเนียงใต้สำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายซึ่งชีวิตโตมากับความลำบากเป็นลูกสาวคนสุดท้องมีพี่น้องทั้งหมด8คนและทำให้หนูเล็กต้องทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบมหาวิทยาลัยปัจจุบันหนูเล็กก่อนบ่ายมีโซ่ทองคล้องใจ1คนนั่นก็คือน้องวินและล่าสุดต้องบอกเลยว่าทำเอาฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อตลกชื่อดังอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายอวดรถหรูป้ายแดง2คันรวดจากความประหยัดอดทนชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ IG แทบแตกซึ่งงานนี้หนูเล็กก่อนบ่ายนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันของหนูเล็กค่ะขยันประหยัดอดทนสักวันสิ่งที่ฝันจะมาถึงนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันค่ะหนูเล็กกากา #YouTube กากา Channel เข้าไปอมยิ้มกันได้ค่ะดูให้จบด้วยนะคะซึ่งภายในคลิปวิดีโอของหนูเล็กก่อนบ่ายนั้นก็ได้ยืนพูดถึงความสำเร็จอยู่หน้ารถป้ายแดง2คันหลังอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนาน15ปีซึ่งตนเองก็เล่าว่าทำอาชีพเสริมหลากหลายอย่างกว่าจะมีทุกอย่างเหมือนทุกวันนี้และก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอก็มีผู้หญิงเดินมาแล้วหนูเล็กก็วิ่งหนีพร้อมบอกว่าเจ้าของรถมาแล้วซึ่งหลังจากนั้นเหล่าบรรดาเพื่อนในวงการก็เข้ามาชื่นชมและแสดงความยินดีอย่างมากมายก่อนที่หนูเล็กก่อนบ่ายจะตอบกลับว่าไปดูคลิปวิดีโอใน YouTube ให้จบก่อนนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ